จะยอมรับก็ได้ไม่ยอมรับก็ได้ลดลงครับเหลือ30เห็นไหมก็แปลว่าใครได้ทีนี้ทางคุณได้นะครับลุงบอกว่าลุงเกิดมาเพื่อตอบคำถามเหล่านี้แหละครับเมื่อเวลาตอบแล้วก็หวังว่านี่แหละภาษาพ่อขุนภาษาไทยภาษาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้เป็นสื่อกลางให้เอาไว้สื่อสารกันนะให้เข้าใจให้ตรงกันนี่แหละคือประโยชน์ของภาษาไทยนะครับดีใจด้วยครับและท่านอื่นๆจะเห็นด้วยเห็นตามนี้อะไรก็เสริมมาได้เลยนะครับผีมีไม่จริงแต่เป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ค่ะโอเคก็เข้าใจตรงกันกับที่ลุงพูดไปตอนต้นเมื่อกี้นี้ทีนี้การที่จะมารู้เรื่องของพลังงานนี้ต้องผ่านคอรสอนะครับผ่านความรู้สึกนะซึ่งไตเติ้ลแมนเขาทำหน้าที่ตรงนี้อยู่เพื่อที่จะปรับนะคลีนเคลียร์สิ่งที่มันเป็นพลังงานไม่บริสุทธิ์ที่มีอยู่ในตัวตนให้มาสู่พลังงานที่บริสุทธิ์ก็โดยการผ่านความรู้สึกนะเรามีแค่สองสเต็ปที่ช่วยกันอยู่เวลานี้นะครับนะอีกไม่นานนะก็จะไปเจอบทบาทของไตเติ้ลแมนก็คือมนุษย์ค้างคาวนี่นะครับแต่ตอนนี้มันเป็นเวลาของลุงอยู่นะครับเพื่อที่จะมาเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังนะแล้วก็ท่านที่สงสัยก็ถามมาแล้วก็เคลียร์กันตรงนี้ประมาณนั้นนี่แหละก็คือที่บอกว่าสำนวนนะพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งนะครับคนเกิดก่อนรู้หนึ่งก็ต้องขอความรู้จากคนเกิดทีหลังนะเรื่องของเทคโนโลยีเทคโนโลยีก็ต้องขอความรู้จากคนที่เกิดทีหลังเพราะว่าคนเกิดทีหลังเกิดมาก็ไม่เจอเทคโนโลยีพวกนี้แล้วนะครับส่วนฝั่งลุงเวลาเกิดมามันเจออย่างอื่นก็มาเจอสิ่งก็ต้องเรียนรู้กันแค่นั้นเองนะครับรับรู้ปรับตัวตามไปมานะก็ในเรื่องของคนเกิดทีหลังเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขามีเหนือกว่าลุงในเรื่องของเทคโนโลยีต้องยอมรับใช่ไหมทีนี้ส่วนที่คนเกิดทีหลังไม่มีก็คือประสบการณ์ตรงที่ผ่านมาทีนี้ประสบการณ์ตรงของแต่ละคนมันก็มาแตกต่างกันสำหรับประสบการณ์ตรงของลุงก็เชื่อมาในส่วนตัวนะครับว่าเกิดมาเพื่อที่จะมาแชร์กับสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกคนได้รับรู้นะถ้าต้องการอยากจะรู้ลุงมากๆยิ่งขึ้นนะครับกดดูที่อะไรเดี๋ยวนะ The Cloud ในหน้าอะไร Fate First อะไรพวกนี้นะครับ The Cloud ครับมันเนื้อหาสาระที่ลุงเขียนเอาไว้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับนั่นแหละก็คือตามตรงนั้นดูเสียว่าที่ลุงมาตอบตรงนี้ลุงมีองค์ความรู้อะไรอยู่ตรงนั้นหรือว่ามีปรัชญาอะไรอยู่ตรงนั้นที่เขียนเป็นตัวหนังสือเอาไว้ให้พิจารณาตามนะผมว่านะถ้าอยากจะรู้เรื่องของประวัติของลุงจริงๆตั้งแต่เริ่มเกิดน้องแอมาถึงนาทีนี้มันผ่านอะไรมาบ้างนะเนื้อหาทั้งหมดลุงเป็นคนเขียนเองก็แปลว่าเราก็อ้างถึงอ้างอิงได้ด้วยไม่ใช่ยกแม่น้ำทั้ง5มาทั้งนั้นโอเคนะก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบคนนั้นก็ตามที่อยากจะรู้มากขึ้นกว่านี้ในเรื่องราวของลุงเพราะว่าบางท่านมันก็เพิ่งมาเจอกันที่ TikTok อย่างเงี้ยใช่ไหมมาเจอกันที่ปลายทางซะแล้วไอ้ต้นทางกลางทางไม่รู้เรื่องราวของลุงโอเคไหมลุงก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบตามนั้นนะฮะเอาละ มีใครจะเสริมเติมมาไหมครับเรื่องผีสางๆเนี่ยใช่ไหมล่ะประเด็นผีเนี่ยมาเลยนะครับถ้ายังไงก็เชิญโชคดีค่ะที่ได้เจอลุงก็โชคโอเคยอมรับได้ว่าคุณเป็นคนที่โชคดีเองไม่ใช่ลุงเป็นคนที่โชคดีไม่ใช่ลุงเป็นคนที่โชคดีที่มารู้เรื่องกับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตรงนั้นนะครับอีกทีนึงคำว่าโชคดีมันไม่ใช่ลุงเป็นคนที่โชคดีรู้พลังงานที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ตรงนั้นนะครับที่มาแจกแจงผ่านภาษาพ่อขุนในขณะนี้หากแต่เป็นความโชคดีของทุกท่านที่มาเจอกันหน้าจอนั่นเองโอเคไหมจบนะตรงนี้ถ้าคิดว่าลุงคื
มนุษย์คนหนึ่งที่พึ่งพาอาศัยในเรื่องของหลักคิดวิธีคิดแล้วก็แชร์ประสบการณ์ตรงให้ได้พิจารณาตามถ้าหากว่าวางลงอีกจุดหนึ่งนะครับแต่ทั้งหมดลุงก็บอกว่าเป็นหน้าที่ครับหน้าที่ที่จะบอกเล่า90หน้าที่ที่จะอธิบายขยายความหรือจะย่อความให้ฟังขยายความให้ฟังหลายๆด้านหลายๆมุมซึ่งมันไม่ใช่วิชาการที่มนุษย์โลกใบนี้ร่ำเรียนเคล็ดอ่านกันนะครับแต่ก็อ้างถึงวิชาการมนุษย์โลกอ้างร่ำเรียนเคล็ดอ่านกันก็อ้างได้อ้างถึงนะครับของเขา 100% ลุงจะอ้างถึงไม่เกินสัก 20% ไม่เกิน30ไม่เกิน20ไม่เกิน10ดีไม่ดีนอกจากไม่เกินแล้วก็ยังไม่ว่ากันนะอ้างถึงนะยกย่องครับยกย่องคนเกิดก่อนนะใดๆก็ได้ประมาณนั้นนะครับโดยผู้ยิ่งยกย่องพระศาสดาทุกๆศาสนานะรู้เป็นคนยกย่องพระศาสดานะผมให้ทราบไว้ทุกๆศาสนาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธนะครับลุงจะเป็นคนยกย่องพระศาสดานะฮะแต่ถ้าหากว่าต่ำกว่าพระศาสดาแล้วก็มีใครไหมที่ลุงจะยกย่องยกย่องแบบ 99% เนี่ยนะหรือ 100% 100% ไม่มีหรอกครับอย่างมากก็ 99% 99.99% นั่นเองถ้าให้ลุงยกย่องพระศาสดานะลุงจะยกย่องถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับขอติ่งไว้เป็นส่วนตัวนิดหนึ่งเองขอติ่งไว้เป็นส่วนตัวผมฟังภาษาเหล่านี้รู้เรื่องเนาะอีกครั้งหนึ่งก็ได้ลุงจะยกย่องพระศาสดาทุกพระองค์ถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์โอเคนะแต่ถ้าหากว่าจะให้ยกย่อง 100% ก็ยกย่องก็มีแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นนะฮะที่ผมยกย่องแบบ 100%ถามว่าเกินต่างหากไหมเอออันนี้ก็น่าจะ 100% ก็แล้วกันนะโอเคไหมพระศาสดานั้นก็ 99.99 กว่าเท่าไหร่ไม่รู้โอเคไหมนั่นก็คือไม่ว่าจะเป็นอ้างถึงท่านนบีมุฮัมมัดอันนี้ก็ 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์แน่นอนผมยกย่องท่านเรื่องอะไรรู้ไหมท่านผมยกย่องท่านเลือกมีหูเป็นทิพย์เพราะว่าตามพื้นฐานประวัตินะครับว่าเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่เป็นแต่สิ่งที่พระองค์พรั่งพรูมาจากพระโอษฐ์พระองค์โอ้โหนะเกินมนุษย์มนาดูสิครับใช่ไหมเขียนหนังสือไม่ได้อ่านหนังสือไม่เป็นมีแต่ภาษามาจากปากทั้งคือมีหูเป็นทิพย์โอเคนะส่วนพระเยซูเจ้านะผมบอกว่าพระองค์ได้มีตาเป็นทิพย์นะอะไรก็ตามที่หลังจากพระโอษฐ์พระองค์นั้นก็มีการบัญญัติเอาไว้เป็นพระคัมภีร์ไงนั่นแหละโอเคไหมส่วนพระพุทธเจ้าเนี่ยเรื่องหูทิพย์ตาทิพย์มีอยู่ในตัวพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวทั้งหูทิพย์และตาทิพย์เพราะมีบัญญัติอยู่ในพระไตรปิฎกใช่ไหมเวลาลุงอ้างถึงก็อ้างถึงตรงนี้เข้าใจไหมส่วนอ้างอิงก็จะอ้างอิงอะไรทีเนี่ยนะก็อ้างอิงในพระไตรปิฎกนะ